ดีออนเทไวเดอร์ปฏิเสธสัญญากับเดอะโซนแชมป์โลก WBC รุ่นเฮฟวีเวทดีออนเทไวเดอร์ได้ปฏิเสธสัญญากับเดอะโซนซึ่งคาดกันว่าทางดีออนเทไวเดอร์จะได้เงินถึง$100 ล้านในการเซ็นสัญญาครั้งนี้โดยทางดีออนเทไวเดอร์นั้นได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่เขาไม่ตกลงเซ็นสัญญาชกภายใต้การเผยแพร่ภาพของเดอะโซนว่าเป็นเพราะทางเดอะโซนไม่ยืนยันว่าเขาจะได้ชกกับแอนโทนีโจชัวในส่วนแบ่งการชก 50-50% เมื่อปีที่ผ่านมาดีออนเทไวเดอร์ได้พยายามอย่างมากเพื่อที่จะได้โชคกับแอนโทนีโจชัวแต่ทางเอ็ดดี้เฮิร์นซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของแอนโทนีโจชัวนั้นได้มอบข้อเสนอส่วนแบ่งการชกที่ทางดีออนเทไวเดอร์จะได้ส่วนแบ่งน้อยกว่าและพยายามโน้มน้าวให้ดีออนเทไวเดอร์ป้องกันแชมป์โลกกับดินเลียนไว้แทน